มดลูกแห้งต้องทำอย่างไรคะถามมาสั้นๆอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอฟ้าขึ้นกับอายุด้วยถ้าเกิดว่าเป็นในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยสารหล่อลื่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไอ้ตัวฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนของผู้หญิงที่เคยช่วยเรื่องสารคัดหลั่งต่างๆผลิตลดลงก็จะทำให้ช่องคลอดแห้งเราจะไม่ค่อยเรียกว่าหมดลูกแห้งเนาะเพราะสารคัดหลั่งส่วนใหญ่ช่วงเศษสีอะไรทั้งหลายมันก็คืออยู่ในช่องคลอดนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าแห้งเนี่ยแล้วยังอยากมีกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พวกสารหล่อลื่นนะยังไม่ต้องใช้พวกสารหล่อลื่นได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีเจลที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นในช่องคลอดนะคะซึ่งหลอดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้หลายวันนะไปปรึกษาคุณหมอดูดีกว่านะคะดีที่สุดดีกว่ากินยามหัศจรรย์อะไรทั้งหลายแล้วบอกว่ามันจะช่วยแบบทำให้ช่องคลอดมันกลับมาทำงานได้ปกติบางทีกินสุ่ม4สุ่ม5ของไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแทนที่กินแล้วสุขภาพจะดีขึ้นปรากฏว่ากลับแย่ลงด้วยซ้ำนะคะ